สวัสดีครับถ้าให้พูดถึงทีมชาติอาร์เจนตินานี่คือหนึ่งในชาติที่เป็นขวัญใจมหาชนในฟุตบอลโลก2022ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมีนักเตะซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างลีโอเนลเมสซี่อยู่ในทีมโดยแฟนบอลหลายคนก็ต่างลุ้นให้เมสซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองให้ได้สำเร็จโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งมันจะมีใครมั่งและแต่ละคนจะเก่งกาจขนาดไหนซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่5ได้แก่ดิเอโก้มาราโดน่านักเตะระดับตำนานผู้ล่วงลับในวัย60ปีโดยสำหรับมาราโดน่าเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง589นัดยิงไปได้310ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด6สโมสรในระยะเวลา23ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด9รายการซึ่งเดโก้มาราโดน่าเขาลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี1977จนถึงปี1994โดยลงสนามไปทั้งหมด91นัดยิงไปได้ถึง34ประตูโดยมาราโดน่านั้นพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไป2รายการในศึกฟุตบอลโลกปี1986และคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพออฟแชมเปี้ยนในปี1993ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่4ได้แก่เฮอร์นันเคสโปตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาวัย47ปีโดยสำหรับเคสโปเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง608นัดยิงไปได้272ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด7สโมสรในระยะเวลา19ปีโดยเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด15รายการซึ่งเฮอร์นันเคสโปเขาลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2007โดยลงสนามไปทั้งหมด64นัดยิงไปได้ถึง35ประตูโดยเคสโปนั้นพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไป1รายการในศึกแพนอเมริกันเกมปี1995ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่3ได้แก่เซคิโออาเกลโลอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาวัย34ปีโดยสำหรับอาเกลโลเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง685นัดยิงไปได้385ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด4สโมสรในระยะเวลา20ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด18รายการซึ่งเซคิโออาเกลโลเขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2021โดยลงสนามไปทั้งหมด101นัดยิงไปได้41ประตูโดยอาเกลโลนั้นพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไป2รายการในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมปี2008และคว้าแชมป์ในศึกโคปาอเมริกาปี2021ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่2ได้แก่กาเบียลบาติสตูต้าตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาวัย53ปีโดยสำหรับบาติสตูต้าเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง551นัดยิงไปได้296ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด7สโมสรในระยะเวลา17ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด7รายการซึ่งกาเบียลบาติสตูต้าเขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ในปี1991จนถึงปี2002โดยลงสนามไปทั้งหมด78นัดยิงไปได้56ประตูโดยบาติสตูต้านั้นพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไปได้มากมายถึง5รายการในศึกโคปาอเมริกาปี1991และในปี1993คว้าแชมป์ในศึกคิริลคัพปี1992คว้าแชมป์ฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นคัพปี1992และคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพออฟแชมเปี้ยนในปี1993และแล้วก็มาถึงดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอาร์เจนตินาอันดับที่1ซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลีโอเนลเมสซี่ซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังของทีมชาติอาร์เจนตินาวัย35ปีจากสโมสรไปเอชเชโดยสำหรับเมสซี่เขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง860นัดยิงไปได้705ประตูโดยจากการลงเล่นทั้งหมด2สโมสรในระยะเวลา19ปีเขาคว้าแชมป์ไปมากมายถึง36รายการซึ่งลีโอเนลเมสซี่เขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่ในปี2005จนถึงปัจจุบันโดยลงสนามไปทั้งหมด164นัดยิงไปได้ถึง90ประตูโดยเมสซี่นั้นพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไป3รายการในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมปี2008คว้าแชมป์ในศึกโคปาอเมริกาปี2021และคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพออฟแชมเปี้ยนในปี2022ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอาร์เจนตินายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ